เธอปิดไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยมีมิดนั่นความทรงจำของขุนพลไคโฮมันยังก้องอยู่ในหัวฉันอยู่เราโชคดีนะที่เจอมันนะมันน่าอายที่อ่านไม่ทันรู้สึกทำไมเหรออะไรเหรออะไรกับมิไปทางนี้ตาไปเกี่ยวเลยฮิคารุไคโฮลาสกัปตันกัปตันฮิคารุครับハラマドオロイチファレキヨワノデオเครื่องรางที่มอสโซเลียมออฟเดอะฟอลเลมบัลลังก์ต้องบอกว่าไงวิหารของผู้วายชนถูกเอาไปแล้วครับท่านเรารับคำสั่งอยู่ครับอยู่ที่นี่แหละท่านครับอยู่ที่นี่แหละนี่มันไม่ใช่เครื่องรางชิ้นแรกที่ถูกเอาไปหน่อยแล้วก็มีเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นที่อยู่ในกำแพงเมืองเพราะงั้นไอ้เขาเรียกไงอะผู้บุกรุกต้องมุ่งไปที่นั่นแน่แต่ว่าฉันคิดว่าพวกเราจัดการเกี่ยวกับพวกไอ้พวกเขาเรียกไงอะพวกไพร่พวกศัตรูแล้วกันเรียกเป็นศัตรูไปเลยแล้วกันนะมันไม่ได้ใช้คำว่าเอนมี่แต่ก็เอาอยู่ๆเพราะศัตรูทั้งหมดนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนนึงยังอยู่นะและพวกนั้นรู้ด้วยว่าพวกนั้นต้องทำอะไรเธอกำลังแข็งแกร่งขึ้นฉันรู้สึกได้จุดๆอยู่ในพื้นที่นี้ไว้แล้วก็คอยระมัดระวังตัวตลอดเวลาศัตรูต้องมาที่นี่เร็วๆนี้แน่มันต้องกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองแน่ครับท่านฉันจะไปที่สถานีของฉันนะในกำแพงเมืองไม่มีเวลาเสียแล้วไปได้ไปครับบู๊กันนี่ชัดเลยเท่าไหร่นะเจ็ดเลยใช่ไหมเป้าหมายที่จะให้เราไปตรงโน้นแล้วก็มีคัมภีร์ตรงนี้วางเงี้ยเหรอวางไหนวะเดี๋ยวนะสามเมตรสามเมตรสามเมตรโอ้ซ่อนไว้อย่างนี้นี่เองถ้าไม่มีอันนี้ช่วยไปเราไม่เห็นเลยเนี่ยเอาทำไปดีวะสร้างดีคอยสร้างตัวล่อใส่ตูนะดีมกันดีคอยจะเขาเรียกไงอะดึงดูดความสนใจของยามทำให้เราสามารถจะสร้างหนทางในการรอบเล้งเข้าไปใหม่ได้กลับมาคิดอะไรอยู่แล้วอากากามิไม่มีอะไรหรอกไปกันเถอะเอ็กไซต์เอ็กไซต์เอกสายเอกสายเลอะตอนนี้หน้าเริ่มเป็นยาไปแล้วแว๊บตรงนั้นมีตัวฮันโนตรงนี้ตัวก็ตัวฮันโนสิตัวฮันโน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 เยอะมากอะมันเยอะมากเลยเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็มาร์กอยู่จากข้างบนเนี่ยครับผมตำแหน่งค่อนข้างดีเห็นได้เกือบหมดเลยคิดว่าคงพอใช้ได้นะไปกันเลยดีกว่าน่าเชื่อหรือเปล่าว่าที่นี่เป็นที่ทุกอย่างมันเริ่มต้นอย่าเพิ่งเติมเต็มตัวเองด้วยความมั่นใจเลยจนไอ้มาไม่ทันโอ้ยสมาธิไม่ดีเลยตรงนี้
ไม่ทันหรอกนั่นไงจนได้เออเกลียดตัวเองจริงๆเลยเอาไงดีวะทำให้สู่ตาผ้าได้ไหมเราไม่ได้อัพแบบนั้นมาไม่ได้อัพมาจริงแล้วเราเปลี่ยนทางกันโอเคให้มันคุยกันได้เสร็จมันจะได้แยกย้ายไปทีโอ้มาเลยมาเลยมาเลยอยู่ในระยะหน่อยประตูมีทั้งหมด2ชั้นครับผมมีตัวนี่ด้วยเออใครเห็นใครเห็นเวลาเวลาแวบแวบแวบอะไรวะชูมือดีใจอะไรวะเดี๋ยวตายบ่อยผิดปกติเลยนะขอสมาธินิดหนึ่งตัวหน้ามีมาโอ้คำพีหวานตรงนั้นชัดเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาไปฟังแล้วเฮ้ยเกือบไม่ทันไปทางอื่นไปจะขึ้นโอ้นั่นอีกตัวนั่นด้วยให้เป็นจะฟ้าของนี้จริงเลยไหวหลบไปแล้วสักทีเงาหมดอีกนี่ขึ้นได้อย่างเนี้ยอย่างโอ้ยให้ตายจบเรื่องจบราวแล้วทีทำไงไงนี่ดีวะถ้าฆ่าแบบกระตกกระตากไปมีหวังมันเห็นแน่ว้ายไอ้ไอ้ชักตึงเครียดว่าแบบไงฮะต้องเป็นรูปแบบกันหน่อยใครมองใครเห็นนั่นด้วยโอเคฮะไอ้นี่หาแบงกันแล้วนี่จำนี่จำ
ือบไม่ทันเอานั่นเห็นอีกไอ้นั่นเห็นอีกเอาเข้าไปเรียบร้อยดีเหนื่อยมันยุ่ยยี่อะไรอย่างนี้วะสตูหรือว่าต้องเล่นแอเดียนี้แถวนี้อีกรอบไหมโอเคครับผมงั้นทีนี้ก็ขอไปโดมพีก่อนละส่วนใหญ่เราก็เลือกจะกำจัดสูพีไปเลยนะมันก็ไม่น่าจะมีศพให้เห็นแล้วล่ะแถวนี้โอเคงั้นก็ได้เวลาไปกันต่อแล้วครับผมทำไมแค่ประตูแค่นี้มันดันออกมาเองไม่ได้นะคัมภีร์ข้างในตั้งร้อยกว่าเมตรอันนี้ใกล้สุดแล้วอะไรรูปไฟนั่นลาตะเวนได้เดือดนะฮะนี่อะไรเนี่ยไม่มันน่าจะเป็นดาบสวยฮะวาร์ปได้สถานีกลางบาเรียไว้อะไรวะมันคือเปิดไหมฮะความทรงจำอีกอย่างของคุณพ่อนั่นเหรอเขาหนีไปได้เหรอดูเหมือนว่ามันจะเป็นระยะเวลานานมากเลยนะแล้วก็ผู้ชายที่ปิดตาไปข้างหนึ่งนั่นแล้วก็ดาบนี่ไม่ต้องเดาเลยล่ะงั้นนี่มันก็จะเป็นเรื่องจริงนะเหี่ยวตายแล้วฉันรู้เลยในใจของฉันแล้วฉันรู้มาตลอดเลยแต่ว่าฉันปฏิเสธจะเชื่อมันครั้งแล้วครั้งเล่าพวกกองกำลังแสงมันได้ภาคบางอย่างที่ฉันต้องบางอย่างที่ฉันหวงแหนไม่ว่าจะเป็นพ่อของฉันแม่ของฉันหรือก็ตั้งเหี้ยว3จุดพวกนี้ต้องรับใช้พวกนี้มันคิดว่ามันเป็นใครกันแยกแผ่นดินเป็นชิ้นๆต่อหน้าฉันในบ้านของฉันยามิโกะคือหมายตกใจขอโทษทีฉันเสียฉันโมโหไปหน่อยน่ะเหี้ยวจะต้องได้รับการชดใช้พวกนั้นทั้งหมดนี่แหละอะไรนะฉันคือวิญญาณแห่งการรังแคนอย่าลืมสิอารากามิจบเหนื่อยโอ้ยด่านนี้โซนกว้างมากครับแอเรียนี้มันลำบากเนี่ยมีคัมภีร์อยู่30เมตรตรงนั้นค่าสูงไปในระดับหนึ่งก่อนครับผมแล้วเราจะค่อยแรงรถไฟที่เอาไงเนี่ยค่าสูงระดับหนึ่งก่อนแล้วเราจะไปเก็บครับผมจะได้เป็นจุดเซฟเลยเด็ดตัวยิงไม่ถึงนี่ด้วยก็ทีต้องรีบกำจัดศพไปที่เดียวครับผมโอเคนั่นไม่เห็นข้างบนมีตัวธนูอยู่เสียบไปนิดนึงอ้าวขึ้นไม่ได้
ขึ้นไม่ได้ทำไปทางอื่นทำไปทางอื่นโอเคดีมากดีมากลาก่อยครับอุ้ยเกือบไม่ทันอุ้ยๆธนูธนูดีครับพี่ยังทันเหนื่อยถ้าเกิดอยู่ในจุดที่เราทำลายศพมันง่ายหน่อยก็ดีนะไอ้นี่ก็เฝ้าตลอดเลยฮะตัวนั้นยังไงก็มุมยิงมันมีนะอะไรวะโอ้ยบ้าเอ้ยโอเคงั้นก็ได้เวลาใช้พลังใหม่อะไรนั่นเสร็จนะมีคอยมีคอยอยู่ไหนครับซักคาคุเห็นไหมนะนั่งไงไม่เห็นเหรอเออเห็นเห็นเห็นดี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 ไปซะเอ็กไซเอ็กไซมังกรแดกหัวซะดีคอยนี่ก็ใช้ดีเหมือนกันนี่นะโอเคครับยกให้เลยช่วยตายกันเงียบๆหน่อยนะนั่นไงโอเคครับผมสำหรับคาถาสุดท้ายทำให้ศัตรูตาบอดโอเคคาถาพื้นฐานเราครบแล้วทีนี้เราต้องเก็บห่านมาอัปเกรดให้เป็นขั้นที่มากกว่าดีคอยเอ็กโพรเบย์เอ็กโพรเบย์ไม่มีไบร์ทเนียไบร์ทติมอันนี้เข้าท่าศัตรูเข้าใกล้ก็จะระเบิดไอตัวล่อตัวล่อของเราตัวเงาที่เป็นร่างล่อของเราแล้วก็ทำให้ศัตรูแบบตาบอดระยะเวลาหนึ่งน่าสนใจนะใช้แค่3เลยไม่เยอะแอทแทมมาเอาหรืออาร์กามีทูเอาดีวีเวนเนมี่อันนี้ก็คือพอใช้เสร็จแล้วหลังจากที่ใช้อ่ะก็จะเหมือนกับแท็กศัตรูด้วยแต่โดนมันกับผมทุกตัวทีเดียวเลยไงโดยที่ไม่ต้องนั่นอ่ะไม่ต้องไปได้แท็กทีละคนอีกใช่ป่าววะเออใช่นั่นแหละมาเอาเดอร์อาคารามิส่วนนี้ศัตรูจะไม่ได้ยินเราเมื่อตอนที่เราใช้คาเกะอันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะอันนี้ก็เอาว่าขั้นแรกขอสัก3วันก่อน3วันพีก่อนนะขั้นต่ำเพื่อที่ว่าเราจะค่อยกลับมาอีกทีฮะขึ้นได้ไหมตอนนี้เรามีลูกแก้วอยู่กี่ลูกวะเฮ้ยคัมภีร์อีพระครูมาเอาให้ตรงๆหน่อยโอเค2ลูกประตูหมด2ตัว actually 3ตัวเราวาร์ปไปตรงนั้นได้โอเคงั้นก็เนี่ยเงาอ
ข้างหลังมีอีกแล้วกันเนี่ยสตูแบบเฮ้ยไปแล้วไม่ทันโอเคครับตอนนี้เสียมากเสียหายรู้สึกเอาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ความใจเย็นหายหมดแบบนี้ไม่ดีแน่นอนไม่มีตัวล่ออย่างนี้หรออุ้ยเกือบไปเป็นแพ้นะอ้อมเข้าหลังก่อนเยอะมากเยอะไม่พอตรงนี้มีไฟมันจะเห็นเอาง่ายๆนะโอ้เห็นที่กี่คนเนี่ยบอดไปก่อนจริงๆนี่ไม่ใช่การใช้ชินเน้นถูกต้องนะครับแต่ก็ใช้ไปแล้วช่างมันเถอะจริงเรายังมี2ลูกอยู่เลยเหรอเดี๋ยวไฟแบบนี้โอเคเหลือนั่นยิงก็โง่อีกตัวเดียวไม่มีปัญหาครับผมเราสามารถที่จะเชื่อมันได้แบบอีซี่ขอลูกแก้วคืนมาแล้วนะโอเคครับผมดิสเซเบิลหรือไรบาเลียข้างในนั่นแหละเช็คนิดนึงโอเคมี2ตัวจริงด้วย3ตัวเลยโอเคน่าหันไปข้างหลังแล้วไกลไปไม่ได้ยินอีกโอเคเดี๋ยวนะ
เดี๋ยว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 อันนี้ใช่ไหมสาดโคลนใส่ลาก่อยสองตัวเองด้วยเองด้วยเรียบร้อยครับผมสองก้อนคือมาครบถ้วนบริบูรณ์วายมันเยอะอะไรอย่างนี้นะงดงามทำลายศพไม่ได้ศพอยู่ใกล้แสงไฟไปไหนต่อเนี่ย นี่เหรอเออแฮะโอเคครับเราเข้าเหมือนได้แล้วเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งจะอยู่ข้างในกำแพงเมืองกำแพงเมืองชั้นในครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้นกำแพงเมืองชั้นนอกยังต้องไปอีกไกลเลยแว๊บเกือบไปเราจะใช้ชิ้นเอ็นมาทั้งคู่ไมคอนลาก่อนโอ้ยศัตรูเพียบมากเลยมีอย่างนั้นหนึ่งคนแล้วมีคนหนึ่งโอ้โหธนู4คนธนู4ตัวเลยครับผมงานหยาบอ่ะทีนี้โอ้นั่นอีกใช่ป่ะไม่ใช่เคียบ4คนนี่ก็ไม่รังเกียจหรอกนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับขอลูกแก้วคืนไปก่อนทีเป้าหมายของเราคือการไปเชื่อนักธนูก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเราฆ่าแล้วเดี๋ยวอะไรให้ก่อนเลยครับทำไมอ๋อสัจจาตรงนี้คำพีอีกการหนึ่งอีสามันเอาอีกแล้วแม่งทะเลาะกันมาทั้งคู่นั่นแหละเกียร์ระยะเมื่อไหร่อะเซตนั่นไงลาก่อยใครเขามาอยู่พร้อมกันฮะใครสั่งให้สอนโ
คจากนี้เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่ายามอยู่ตรงไหนขอสำรวจแป๊บนึงนะพยายามอยู่ที่สูงไว้คอยสอดส่องนะครับผมน่ะลาก่อยเฮ้ยใครเห็นไหนอะใครเห็นทุกคนน่ะเอาเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวนี่ก็เห็นเดี๋ยวนี่ก็เห็นพูดภาษาชิบเพ่งเลยสตูสารเจ้าไหนให้เราใช้อีกบ้างนะแป๊บนะไหนก็มาถึงนี่แล้วนั่นอีกให้ตายเถอะประตูมันกลัวมันสายเกินไปแล้วเนี่ยโอเคต้องผ่านนี้แหละโอ้ย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 ไฟโดนต้องตายเลยเนี่ยอันนี้การระเบิดเหรอปวดชิบหายโอเคครับผมก็กับระเบิดคือกับระเบิดนะโอเคมาเริ่มกันใหม่ผมถือว่าผมพลาดเองคลิปนี้นานแน่นอนเย่ yeah. ไม่มาไงแล้วจะเดินอ้อมทำไมกันนะสองคนนี้ขึ้นไม่ได้ก็ตายแล้วนี้แหละอันนี้ถ้าเกิดลงไปเรามีปัญหาตรงนี้แน่นอนครับผมก็อย่างนี้แล้วกันที่เหลือก็คอยมาสเตอร์ไว้ฮะอ้าวเห็นเฉยเลยมาสูไม่หมดเลยเนี่ยนั่นเจอศพอีกโ
่เสีย550แต้มหนักตาจริงด่าเป็นแบบกลัวประสาทหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเนี่ยมันแต่เมื่อไหร่อะแล้วนะฮะลองเปลี่ยนวิธีนิดนึงโอเคครับหวังว่าตายอยู่ข้างบนนั้นจะไม่ทำให้พวกข้างล่างเห็นนะเนี่ยครับฆ่าได้แล้ว4ตัวเฮ้ยเห็นได้ไงวะนั่นเจอศพอีกคือมันเห็นได้ไงวะแต่ก็ดีถ้าไม่เรารู้ด้วยพวกนี้อยู่ไหนบ้างบักหรือเปล่าเนี่ยศพอยู่บนกำแพงนั้นมันไม่ควรจะเห็นได้เลยนะอย่างน้อยก็ธนูตายหมดแล้วฮะทีนี้เราไม่มีลูกแก้วเหลือก็จริงแต่ว่าเรายังสามารถที่จะนะความกวนประสาทของด่านนี้มันอะไรกันเนี่ยสตูมแบบโอ้ยเยอะเกินคัมภีร์41เมตรผมจะไปเก็บก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นเซฟอ่ะนะก็ถังแก้ว2ลูกเรียบร้อยดีครับผมพี่เรามาไว้จากไอ้จงศัตรูมันเจอศพแล้วมันนั่งไงมันเดินไปที่เดียวกันหมดเลยเราก็สบายทีก็เหลือเล่นให้มันดีๆหน่อยก็ยังไม่มีอะไรเลยครับผมไหนครับพี่เรียบร้อยครับผมขอจุดเซฟแล้วนะ
นะมันเซฟอัตโนมัติไปถ้าเกิดเก็บคัมภีร์หมดแล้วในนิวเกมก็คงจะใช้มุกนี้ไม่ได้นะแต่ก็ในเมื่อตอนนี้ยังใช้อยู่ก็ขอใช้ก่อนแล้วกันคืนมาก่อนฮะขั้นแรกขึ้นไม่ได้จริงเสียดายตรงนี้ก็ให้เข้ามาทำใหม่วันเนี้ยเสียงก็พีดังมากฮะขอเช็คนิดนึงข้างในมีคนหนึ่งเหรออุ้ยเกือบไปใครได้ยินวะอุ้ยทางขึ้นน่าสงสารแป๊บๆก็ไม่เห็นว่ามีอะไรแต่แป๊บๆก็ตายซะแล้วโอเคครับบาเรียแสงหายไปเรียบร้อยคัมภีร์อยู่ตรงไหนบ้างมีสารเจ้างั้นที่เหลือศัตรูคัมภีร์อยู่ข้างล่างต้องลงละครับผมไม่เห็นจริงดิเก็บทีละตัวคัมภีร์อยู่ใกล้ๆ12เมตรตรงนั้นครับผมหลังคูเมืองทางเข้าอยู่ตายมีกับระเบิดด้วยเสียงโคตรครับจะเหยียบที่สิ่งที่ผมอยากได้นะก็คืออะไรดีวะอันนี้คือเอาชิ้นเน็ตเอากับระเบิดของเราไปแปะไว้หลังสตูแล้วก็สั่งให้มันใช้งานได้แต่ว่าปกติที่กับสตูไม่เคลื่อนบ่อยมันก็ไม่เคยได้ใช้อ่ะนะใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าขั้นแรกผมอยากจะเห็นสตูเห็นสตูให้เยอะกว่านี้ก็ต้องมาร์คทาร์เก็ตอ่ะนะโดยที่ไม่ต้องมาร์คเองเนี่ยจะใช้นี่ไม่ทำให้ผมเห็นสตูได้เรื่อยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและนี่จะออกง่ายไปแล้วครับ
ช้ละระยะมันสั้นขนาดนี้เลยหรอวะถึงขนาดไม่เห็นบางตัวเนี่ยใช่อีกรอบแล้วกันโอเคเห็นแล้วแถมมาให้เองเลยวา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 ยฮะเดี๋ยวออฟเฟนกับดีเฟนซ์แยกกันเหรอเพิ่งรู้ฮะว่าคาถาของออฟเฟนกับดีเฟนซ์มันใช้แยกกันงั้นก็ไม่ต้องคิดเยอะตอนนี้มี2ตัวใช่ไหมล่ะงั้นก็ชิเนนโอ้3ตัวเลยที่ได้ยินดีๆๆเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยบ้าโอ้ยโอ้คนไกลโอ้เล่นดีอยู่แล้วทำไมพลาดกับไอ้เรื่องแบบนี้ได้วะโอ้ยทุเรศทุรังตัวเองวะมันเหลือแค่3ตัวไงตะกี้มาพลาดแค่ว่าไอ้ถ้ามันเดินมาเห็นเรางั้นอะควรจะโมโหตัวเองไหมวะเนี่ยขอโทษด้วยฮะเลยกลายเป็นว่ายืดเยื้อทีเนี้ยมากมากเลยนั่นเห็นศพอีกแล้วก็มันมีย้อนเก็บคัมภีร์นะถ้าว่ากันตรงพี่ไปหน่อยจะเอาส่วนดีเฟนซ์เอาได้ดีกว่าเดี๋ยวนะแต่ข้าหามันใช้แยกกันเหรอเออแยกกันจริงๆด้วยฮะหมายว่าคาถาหนึ่งฟื้นคาถาหนึ่งก็อาจจะไม่ฟื้นสินะแบบนี้ก็แย่นิดๆนั่นเนี่ยโคงานดีจังไว้พวกนี้สองลูกพร้อม
โอเคมาเสร็จสับผู้ในขายไปรูปหนึ่งแต่คาถาผมไม่รู้เรียกว่าใช้แยกกันพวกท่าอะไรพวกนี้งั้นถ้าเกิดเติมสารเจ้าก็เหมือนว่าเป็นการรีฟิลทุกอย่างพร้อมกันเลยทีนี้นะโอเคแปลงกันได้แล้วครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ขอค่าอีกนิดนึงน่าจะดีกว่าเหลือ4ตัว3ตัวไหวก่อนไหนก็มาให้แล้วนะน่าจะมีปัญหาสำหรับผมโอเคการมาสตูอะไรพวกนี้น่าจะไม่มีปัญหาไหวแหละเปลี่ยนแผลแล้วเป็นค่อยๆฆ่าดีกว่าตอนแรกว่าจะหลอกล่อมาฆ่าพร้อมกันงั้นกลายเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคครับไหวไอ้สองก็แยกกันแล้วไม่ใช่ว่าเห็นอีกแล้วเว้ยตัวละครมันแปลกๆการเห็นเหมือนระยะของมันแปลกๆว่ะมันเห็นศัตรูที่ตายบนหลังคาทั้งที่มีพวกเพลิงพวกอะไรพวกนี้กั้นอยู่มันแต่ตอนที่เราขึ้นไปอยู่บนหลังคามันไม่เห็นเรามันแปลกว่ะโคตรแปลกเลยโอเคครับดีที่ไม่ตายโง่อีกถ้าขนาดนี้แล้วยังแบบตกไปตายใต้น้ำอีกก็นะไม่ใช่มีกระเบิดนะเว้ยขอเช็คก่อนโอเคก่อนย่างโกรธนะไปพื้นที่ถัดไปครับผมแล้วพื้นที่ถัดไปเราจะไปไงวะทางขึ้นตรงนั้นเหรออืมโอเคลองดูครับยืดเยื้อเลยนี่เกินชั่วโมงแล้วเนี่ยคลิปนี้ผมพลาดเยอะมากเลยด่านนี้ทำไมพลาดได้ขนาดนี้วะรู้สึกโกรธตัวเองยังไงทุกคนเออตื่นมามีได้ที่อ้าวหายไป2ตัวก็ยังดีที่พื้นที่ต่อไปมันยังไม่ให้เราบู๊เลยโอเคครับผมอย่างน้อยก็ได้กัมพีโคไปนะแต่ว่าศัตรูหายไป2ตัวนี่ผมก็ไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเดี๋ยวค่อยถือว่าเล่นได้ไม่ดีตายบ่อยเกินไปหน่อยแล้วก็ใช้คาถาผิดจุดหลายจุดมากแย่ครับแย่ด่านนี้ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมแย่มากแต่ก็ยังดีที่รอดมาได้แล้วก็ได้ซีวันหนึ่งนะได้ผลึกอันหนึ่งก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรนะพวกผลึกพวกนี้แต่ว่าก็โอเคยังโอเคอยู่อย่างน้อยก็เดี๋ยวค่อยว่าอะไรกันไม่ได้เสียดายอ่ะ
ศัตรูไม่ได้ฆ่าไป2ตัวก็เลยอดได้นี่เลยอดได้ออทริคิวโอเคคิดมากปวดหัวขอพักนะครับเพราะตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยจริงเลยเหนื่อยแบบน้ำลายเหนียวเนี่ย ก็โอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอามากามิใช่ป่าวะชื่อเกมอะไรนะเหนื่อยจนลืมชื่อเกมเนี่ยก็คุณสำหรับการรับชมเกมอารากามิครับchapter 7ครับผมก็เราจะยังเล่นต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะรีบเร่งให้จบภายในช่วงวันที่11-12เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปต่อเกียร์บอ4แล้วมาเฟีย3คนต้องแปะไว้ก่อนนะก็ดูของคุณเบลิเฟอร์กันครับผมเพราะว่าของคุณเบลิเฟอร์ที่ผมดูแล้วผมชอบมากเลยแกภาคให้ดีภาคให้ดีมากสำหรับมาเฟีย3แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวกราฟิกตัวอะไรพวกเนี้ยถือว่าไม่ดรอปไม่บั๊กไม่อะไรให้เห็นถือว่าโอเคฮะแกทำให้ดีก็ไปดูคุณเบลิเฟอร์นะครับสำหรับมาเฟีย3ส่วนถ้าเกิดผมเล่นอย่างไรเดี๋ยวผมจะรอให้มัน DLC อะไรออกครบก่อนแล้วอาจจะซื้ออีกทีหนึ่งหรือไม่ก็รอให้มันปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมก่อนผมไปซื้อเหมือนกันสำหรับมาเฟียก็อาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าเลยนะเพราะว่าเอาให้ชัวร์ไม่ใช่มันล็อก HP ให้แล้วก็บักกระจายอย่างนี้โอเคครับเหนื่อยเหนื่อยจนเบลอหมดแล้วขอพักจริงแหละไม่ไหวโอเคขอบคุณสำหรับการชมอารากามิ Chapter 7ครับผมถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะอย่าลืมนะครับผมเรามีกิจกรรมแจกเกมแน่นอนเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้แหละก็มาร่วมสนุกกันคอยติดตามข่าวสารเราดีๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับฟ้าฝนช่วงนี้ไม่เป็นใจเท่าไหร่พกร่มพกอะไรไปด้วยนะที่มันกันฝนได้ครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการชมอีกรอบครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ